วัสดีครับท็อปสิบเบี้ยนสระว่ายน้ำที่คุณเคยเจอเป็นอย่างไรส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ดีไซน์สวยปังอลังการแต่ถ้าเป็นแบบดังต่อไปนี้ต้องบอกว่าอันตรายและน่ากลัวจนหลายคนไม่กล้าลงแน่เพราะไหนจะคลื่นแรงเหมือนมีปีศาจควบคุมบางแห่งลึกกว่า250เมตรหรือแม้แต่แบบที่มีฉลามว่ายอยู่ใกล้ๆตัวหูยเจอแบบนี้จะยังไหวกันอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วมาคอมเมนต์กันด้วยนะเดวิลพูลที่สาธารณรัฐแซมเบียมีหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างน้ำตกวิกตอเรียและนั่นก็เป็นโลเคชั่นของเดวิลพูลหรือสระว่ายน้ำของปีศาจทั้งสวยและอันตรายจนแทบไม่อยากเชื่อเนื่องจากมันตั้งอยู่บนขอบเหวน้ำตกที่สูงกว่า128เมตรด้วยความสูงเบอร์นี้ประกอบกับความแรงน้ำผสมกับหินที่ลื่นปรื้อตามธรรมชาติเลยทำให้หลายคนเกิดเหตุไม่คาดฝันลื่นเพราะหินบ้างหรือถ้าซวยสุดก็จะได้พบกับจระเข้หรือฮิปโปที่นั่นด้วยยังไงก็ตามแม้ว่าจะไม่มีข่าวนักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่เดวิลพูลแต่ยังไงก็ต้องระวังตัวนะถึงสายรุ้งตรงนั้นจะสวยล่อตาล่อใจก็ตามเดอะแทงค์หากคุณเบื่อสระน้ำแบบเดิมและอยากเพิ่มความระทึกใจขึ้นไปอีกแนะนำสระว่ายน้ำในสวนน้ำเดอะแทงค์ที่ลาสเวกัสพอนอกจากจะเจอสไลเดอร์ทั้งสูงและน่าหวาดเสียวแล้วยังได้พบกับฉลามไซส์ใหญ่ตัวเป็นๆหลายสายพันธุ์ทั้งฉลามครีบดำฉลามพยาบาลรวมไปถึงฉลามเสือจอมดุร้ายและอื่นๆกว่า300ตัวแต่ไม่ต้องกลัวไปนะทุกคนเจ้าหน้าที่ของที่นี่เขาดูแลและให้อาหารน้องๆเป็นอย่างดีทุกตัวไม่มีตะบะแตกอีกทั้งกระจกที่นี่ก็แข็งแรงไม่ต้องกังวลว่าจะร้าวหรือน้ำแตกออกมาหรอกนะสบายใจได้ Four Wave ถือว่าเป็นสระน้ำที่อันตรายและน่าสะพรึงกลัวได้ไหมเนี่ยเพราะน้ำในนั้นเคลื่อนไหวไปมากและพุ่งขึ้นสูงอย่างรุนแรงไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีใครลงไปว่ายได้แน่นอนเพราะนี่เป็นนวัตกรรมสร้างขึ้นของ Four Wave จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระของสกอตแลนด์สร้างเพื่อใช้ทดสอบวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลแม้สระน้ำ Four Wave จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง25เมตรและลึกเพียง5เมตรแต่กระแสน้ำความเร็ว 7.2 เมตรต่อวินาทีที่ส่งพลังจากเครื่องจักรสร้างคลื่น168ตัวสามารถมีคลื่นได้สูงสุด28เมตรเทียบเท่าตึก9ชั้นเลยเชียวนะโอ้โหทั้งแรงทั้งอันตรายขนาดนี้อย่าว่าแต่ลงไปว่ายเลยแค่อยู่ใกล้ๆก็เสี่ยงต่อการสุขิดแล้วสยามพาร์คแห่งหมู่เกาะคานารีหากใครเบื่อสระน้ำธรรมดาจะอยากได้ฟิลเหมือนไปทะเลที่สยามพาร์คแห่งหมู่เกาะคานารีประเทศสเปนคงตรงใจคุณแน่เพราะที่นี่มีสระน้ำกว้างขวางกว่า 1,200 ตารางเมตรและคลื่นยักษ์จำลองเสมือนจริงสูงกว่า3เมตรนี่ถ้ามีอะไรหยีหยีอยู่ด้วยจะยิ่งสยองกว่านี้อีกและแน่นอนว่าด้วยความสูงคลื่นเบอร์นี้เวลาซัดทีคนก็ลอยตามคลื่นกระเด็นไปกระแทกกับผู้อื่นจนเป็นอันตรายและเจ็บตัวได้ในบางครั้งยังไงก็ตามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็รีวิวกันว่าคลื่นสูงๆนี่แหละมันน่าตื่นเต้นและท้าทายสุดๆไปเลยสระว่ายน้ำเสือหูยเจอแบบนี้จ้าง10ล้านจะกล้าลงกันหรือเปล่าก้อนเพราะสระน้ำในสวนสนุกดีมเวิร์คของออสเตรเลียมีสิ่งมีชีวิตอย่างเสือโคร่งหรือเหมียวยักษ์หลายตัวเล่นอยู่นะสิดังนั้นคนธรรมดาอย่างเราจะกล้าสู้หรอโดยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสวนสนุกดีมเวิร์คในออสเตรเลียร่วมมือกับมูลนิธิสัตว์ป่าหนึ่งในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งทั่วโลกในการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวเห็นเสือโคร่งขณะว่ายน้ำเพื่อเปิดรับบริจาคเงินและสร้างแรงกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์เสือโคร่งธรรมชาตินั่นเองดูเสี่ยงและอันตรายหน่อยแต่เชื่อไหมไอเดียปังมากขนาดมีคนแอบเห็นนักท่องเที่ยวไปว่ายน้ำเล่นกับพวกมันด้วยโอ้โหบริจาคนี่ไม่ว่าแต่ถ้าเล่นน้ำกับเสือเราขอบายก่อนนะไว้โอกาสหน้าดีกว่าสระน้ำที่ลึกที่สุดในโลกหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวความลึกของน้ำอยู่แล้วคงมีช็อกแน่เมื่อพบกับ Deep Spot สระน้ำที่ใช้ในการฝึกดำน้ำโดยเฉพาะอยู่ในมิสซอนอฟประเทศโปแลนด์มีความลึกถึง45เมตรลึกมากกว่าสระทั่วไปหลายสิบเท่าแต่ถ้าคิดว่านี่คือความลึกสุดยอดแล้วเรายังมีอีกแห่งขอส่งเข้าประกวดนั่นคือสระน้ำดิสไดดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ถูกบันทึกและรับรองสถิติโลกแล้วว่าเป็นสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลกด้วยระดับความลึกกว่า60เมตรหรือเทียบได้กับตึก17ชั้นพร้อมกับเส้นทางสำรวจมากมายและความจุน้ำมากถึง14ล้านลิตรเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก6สระอีกด้วยเรียกว่าใจกล้าอย่างเดียวไม่พอต้องมีทักษะดำน้ำเก่งด้วยนะถึงจะรอดสระลอยฟ้าคารูโซเคยรู้สึกอยากว่ายน้ำบนที่สูงๆไหมคะงั้นลองไปลงสระที่โรงแรมเบลมอนต์ในอิตาลีกันเพราะสระน้ำของโรงแรมอยู่บนจุดสูงสุดเหนือเมืองราเวลโลโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง304เมตรไม่เพียงเท่านั้นสระน้ำความลึก 1.2 เมตรยังเป็นแบบกึ่งไร้ขอบมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เต็มๆฟิลแบบลอยฟ้าจึงมีแปลกที่นักท่องเที่ยวบางคนจะชอบขึ้นไปนั่งหรือถ่ายรูปสวยๆบนขอบสระยังไงก็ตามแม้ว่าบรรยากาศจะพาไปแต่ก็ต้องระวังตอนนั่งบนขอบสระนิดนึงเพราะเหตุไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาออร่าสกายพูลตามมาติดๆกับความสวยงามน่าหวาดเสียวของสระว่ายน้ำอินฟินิที่ดูวิวได้แบบ360องศาออร่าสกายพูลสระน้ำแบบ360องศาที่แรกของโลกที่ตั้งอยู่บนชั้น50ของตึกเซนรีจิสดูไบหรือระดับความสูง200เมตรครอบคลุมทั่วดาดฟ้าทั้งตึกขนาด750ตารางเมตรโดดเด่นด้วยดีไซน์สระไร้ขอบให้ความรู้สึกฟินปนหวาดเสียวราวกับกำลังโบยบินอยู่บนฟ้าแม้ว่าตัวสระมีความลึกแค่ราวๆ 1.2 เมตรแต่ด้วยความไร้ขอบและขนาดของสระที่ใหญ่มากทำให้หลายคนอดเกรงกลัวได้ไม่น้อยและที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยทางโรงแรมซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า18ปีจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้งก็นั่นแหละเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอและจริงไหมสระจิโอล่าความสวยงามของธรรมชาติมีให้พบเห็นเสมอไม่เว้นแม้กระทั่งสระน้ำธรรมชาติอย่างจิโอล่าซึ่งตั้งอยู่บนเกาะทาซอสในทะเลอีเจียนเหนือของกรีซตามตำนานเทพเจ้ากีกเล่าว่าสระจิโอล่าถูกสร้างขึ้นโดยเทพซุสเพื่อให้เทพีอโฟรไดต์หรือวีนัสอาบน้ำชำระร่างกายซึ่งความพิเศษของสระนี้ก็อยู่ตรงที่รูปทรงคล้ายหยดน้ำและอยู่ติดกับทะเลตัวสระมีความยาวประมาณ20เมตรและกว้างกว่า15เมตรล้อมรอบด้วยเฉลียงหินที่สูงถึง8เมตรพร้อมน้ำที่ใสดุจคริสตัลเฉดสีฟ้าและสีเขียวทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวแต่ภายใต้ความสวยก็ซ่อนความอันตรายเอาไว้เพราะวันไหนขึ้นซัดเข้ามาแรงๆก็อาจเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวเดอะกรอตโต้ถ้ามืดๆแคบๆนี่น่ากลัวเนอะยิ่งหากมีน้ำอยู่ด้วยใครที่ไม่ชอบคงต้องใส่หน้าหนีแน่โดยเฉพาะเดอะกรอตโต้สระน้ำสปาถ้ำในสปาลากูตาของเม็กซิโกเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติภายในถ้ำทรงโดมให้ความรู้สึกเหมือนห้องซาวน่าขนาดใหญ่ผสมผสานทั้งสระน้ำกับธรรมชาติเอาไว้ด้วยกันโดยซิกเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นสระว่ายน้ำและถ้ำที่แยกตัวออกมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาและค่อนข้างมืดทำให้คนที่ไปใช้บริการรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในฉากหนังสยองขวัญแบบในภาพยนตร์เรื่อง The Poseidon Adventure แถมตามผนังถ้ำก็มีน้ำร้อนสาดใส่เข้ามาอีกแน่ดูฟินน่าสบายแต่ก็ระวังไว้หน่อยก็แล้วกันอาจทำให้สำลักได้เดวิลเดนอยากเจอปีศาจอาจไม่ต้องลงนรกเสมอไปแค่ไปลงสระน้ำในถ้ำปีศาจเดวิลเดนก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้กลิ่นความตายแล้วเพราะที่นี่เป็นหลุมยุบและมีส่วนที่ลึกที่สุดถึง 16.4 เมตรนั่นหมายความว่าไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมนักสำหรับคนว่ายน้ำหรือดำน้ำไม่คล่องเนื่องจากภายในถ้ำไม่มีจุดตื้นๆอยู่เลยยกเว้นส่วนของฐานบันไดที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นอกจากนั้นยังมีการบันทึกหลักฐานพบว่าที่นี่เคยมีผู้เสียชีวิตและได้รับอันตรายจากถ้ำแห่งนี้บ่อยครั้งแต่เหล่านักดำน้ำก็ยังนิยมใช้เดวิลเดนในการซ้อมดำน้ำเช่นเดิมสระน้ำบิมมะสระน้ำธรรมชาติแห่งนี้บอกเลยว่าสวยสะพรึงของแท้เพราะตัวโครงสร้างเป็นหินยุบกว้าง 50-70 เมตรเลนลึก20เมตรตั้งอยู่ในเขตตะวันออกของกรุงมัสกัตในโอมานชาวบ้านเชื่อว่าสระน้ำบิมมะแห่งนี้เกิดจากอุกกาบาตที่ตกมายังพื้นโลกจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่แห่งนี้จึงมีชื่อภาษาอาหรับว่าฮาวียัดนัด
ซึ่งแปลว่าหลุมลึกของดาวตกด้วยความสวยงามเบอร์นี้ทำให้นักท่องเที่ยวแห่ไปสัมผัสความสวยงามพร้อมทำกิจกรรมยอดฮิตอย่างการกระโดดจากหน้าผาลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างและหลายครั้งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะความสูงและการเล่นที่ผิดวิธียังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะอันตรายมากเราขอเตือนไว้ก่อนน้ำพุร้อนนอริสแม้จะเป็นน้ำพุร้อนท่ามกลางพงไพรแต่ระวังให้ดีน้ำพุร้อนนอริสซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติยิลโลสโตนของสหรัฐมันอันตรายกว่าที่คิดมากเพราะนอกจากอุณหภูมิของน้ำร้อนแห่งนี้สูงกว่าจุดเดือดเฉลี่ยที่237องศาเซนเซียสแล้วน้ำส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดซึ่งเกิดได้ยากมากเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำทั่วไปเมื่อไอร้อนถูกขับออกมาจากท้องอากาศทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วไอที่ระเหยออกมาจึงดูไม่อันตรายทำให้มีผู้คนบางส่วนเข้าใกล้เกินกว่าระยะที่อุทยานกำหนดอย่างเช่นในปี2016มีชายคนหนึ่งพลาดตกลงไปในอ่างดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจออีกทีก็ไม่พบร่างเพราะละลายหายไปแล้วดังนั้นหากมีป้ายหรือเจ้าหน้าที่ตักเตือนก็อ่านและรับฟังกันด้วยนะสระหมายเลข8ปิดท้ายกันด้วยสระน้ำรูปร่างแปลกตาคล้ายกับเลข8บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาเพราะนอกจากรูปร่างแล้วที่ตั้งของมันชวนลึกลับน่ากลัวไม่แพ้กันที่นี่คือฟิกเกอร์เอทพูในอุทยานแห่งชาติซิดนีย์ลอยอนใกล้หาดเบิร์นนิ่งพาร์มในเมืองซิดนีย์ของออสเตรเลียซึ่งว่ากันว่าคุณไม่สามารถมองเห็นความลึกทั้งหมดของสระได้เนื่องจากส่วนทับซ้อนของชั้นหินทั้งหมดอยู่ใต้น้ำดังนั้นหากคลื่นซัดเข้าฝั่งอย่างแรงแล้วคุณอยู่ในอ่างน้ำอันวกวนอันนี้อาจทำให้จมหายลงไปในพริบตาได้เพราะฉะนั้นก่อนไปเยือนสถานที่แห่งนี้ให้ตรวจสอบสภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ของอุทยานเพื่อความปลอดภัยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย